นิดอรพันธ์นางเอกฟันกระต่ายขึ้นแทนผู้บริหารบ้านโพลิพัทเติบโตและแข็งแรงเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีบริษัทโพลิพัทเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะบอสนิดอรพันธ์และสราวุธวัชรพลเปิดบ้านย่านแจ้งวัฒนะทำบุญเลี้ยงพระนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีแต่คนที่ทั้งสวยและหล่อที่สำคัญแต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกันไปทำให้ครอบครัวมีความหลากหลายและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นกับสรันและสรัตวุฒิ3พี่น้องงานดีลูกนิดอรพันธ์ที่ตอนนี้แต่ละคนโตมาในช่วงวัยรุ่นแล้วเพิ่มแป๊บเดียวน้องสไลนะคะลูกสาวคนโตค่ะก็ได้เป็นอีกคนนึงค่ะที่เป็นลูกของคุณแม่นิดอรพันธ์และคุณพ่อสราวุฒิวัชรพลที่เรียนจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษงานนี้คุณพ่อคุณแม่บินตรงไปร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวแถมนิดยังมีโมเมนต์น่ารักแอบจุ๊บคุณสามีให้ฟินกันด้วยล่ะค่ะซึ่งอรพันธ์พานทองหรือนิดนะคะเป็นนักแสดงและผู้บริหารชาวไทยเป็นประธานบริษัทโพลิพัทจำกัดนะคะมีชื่อเสียงจากการรับบทในภาพยนตร์รักวัยรุ่นของสุภศรนะคะในปี2525ถึง2538ค่ะซึ่งอรพันธ์พานทองสมรสกับสราวุธวัชรพลเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเธอได้ออกจากวงการแสดงนะคะพันตัวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก่อตั้งโพลิพัทผู้จัดรายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์ปัจจุบันอรพันธ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทโพลิพัทเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะและบริษัทในเครือมากมายครอบคลุมธุรกิจ PR จัดงานอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ในนามโพลิพัทออร์แกไนเซอร์มีงานผลิตรายการถ่ายทำในสตูดิโอในนามโพลิพัทสตูดิโอค่ะแล้วก็อีกหลากหลายงานเลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เธอนั้นมีความสามารถรอบด้านและเธอเคยทำงานทุกประเภทว่าจะเป็นโฆษณาหรือเธอก็เคยมีงานร้องเพลงอัลบั้มตัวนิดๆสังกัดแกรมมี่ด้วยล่ะค่ะซึ่งเธอมีลูกสาว1คนนะคะชื่อว่าสรายและลูกชาย2คนชื่อว่าสรารันแล้วก็สรันรุตค่ะซึ่งแต่ละคนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เรียนเก่งมากๆเลยล่ะค่ะ